ประเด็นร้อนที่สังคมยังคงจับตากันในวันนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็คือกรณีที่ลูกชายของนายทหารยศนายพลถูกการของร้านมารินสกายที่จังหวัดเชียงใหม่ทำร้ายร่างกายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแฟนหนุ่มของดาราสาวชื่อดังคุณอุ้มลักขณาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะในที่สุดแล้ววันนี้ช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาคุณบอลกฤษณะนะคะก็เข้ามอบตัวกับทางตำรวจค่ะหลังจากได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะซึ่งทางเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าความยุติธรรมจะสามารถทำให้รอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้นอกจากตัวคุณบอลแล้ววันนี้ก็ยังมีพนักงานของร้านมารินสกายเข้ามามอบตัวกับตำรวจเพิ่มเติมอีก2รายด้วยนะคะความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะคุณบอลกฤษณะอามิสูรซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสวันนี้ก็เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ช้างเผือกเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายความส่วนตัวในวันนี้นะคะคุณนรินต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่สื่อมวลชนได้เห็นคุณบอลนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าก็ไม่มาปรากฏตัวอีกเลยทั้งที่เมื่อคืนนี้11โมงที่เข้าไปพบกับตำรวจไปให้ข้อมูลในฐานะของพยานแต่ปรากฏว่านักข่าวก็งงมากเพราะว่าคุณบอลเนี่ยออกไปทางไหนไม่รู้ทั้งที่ทางเข้าโรงพักมีแค่ทางเดียวค่ะจนสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาเจอนะคะหลังจากที่ตัดสินใจมอบตัวคุณบอลบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแต่เมื่อวานเข้าไปสอบสวนกับทางพนักงานสอบสวนใช้เวลานานร่วม10ชั่วโมงเลยทำให้ตัวเองเกิดอาการเครียดแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียมากจากการไม่ได้พักผ่อนติดต่อกัน3วันทีนี้พอรู้ว่าตัวเองถูกหมายจับก็เลยตัดสินใจเข้ามามอบตัวตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะถ้าหากทำผิดจริงก็ยอมรับในสิ่งที่กระทำไปแต่ยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยให้รอดจากคดีนี้ได้ค่ะเมื่อวานผมครับได้ไปสอบปากคำนานกว่า10ชั่วโมงทีนี้ครับก็เลยไม่ด้วยความเครียดช่วงนี้เราไม่ได้หลับมา 3-4 วันก็เลยหลับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับอะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับจะพาคุณบอลด้วยคะเดี๋ยววันนี้แหละจะขอยื่นประกันตัวนะครับส่วนว่าจะได้ประกันหรือไม่ก็อยู่แล้วแต่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับส่วนของคุณบอลนะก็ขออนุญาตว่าก็คงไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนะครับแล้วก็เราก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับค่ะก็มองว่าอย่างที่เราบอกมันเหตุการณ์มันก่อนค่ะเดี๋ยวโทษนะครับวันนี้ต้องมาให้ปากคำขออนุญาตนะครับค่ะตั้งแต่ช่วง4โมงที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบเกลี้ยงเลยคุณนรินทร์วันนี้ค่ะซึ่งมีรายงานข่าวเข้ามานะคะเวลาประมาณ21นาฬิกาที่ผ่านมาพลตำรวจตรีชูรัตน์ปานเง่ารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาคุณบอลยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแต่เจ้าตัวยังปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำร้ายร่างกายลูกชายของนายพลแล้วก็เรื่องการประกันตัวค่ะทนายวันนี้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว 100,000 บาทนะคะแต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำคุณบอลเรียบร้อยแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นรถกระบะก็คือรวมถึงพนักงานมารินสกายที่ตัดสินใจมามอบตัวในวันนี้ด้วยก็นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะนำตัวกลับมาที่สภ.ช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคืนนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณบอลกับพวกจะต้องถูกคุมขังอยู่ในห้องควบคุมที่สภ.ช้างเผือกต่อไปก่อนจนกว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปขอฝากขังต่อศาลที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะนายอดิศักดิ์เพ่งเหลงค่ะและนายฐานันดรหมั่นแสวง2ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเช่นเดียวกันก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.ช้างเผือกก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวเข้าห้องสอบสวนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้จะเหลือเพียงนายอภิวัฒน์ณลำพูนผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเดียวกันอีก1รายนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามอบตัวแล้วก็ยังไม่มีการประสานกับตำรวจแต่อย่างใดค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีพิทยาสิริรักษ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะ
บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีสถิตชัยนิตยวรรณสารวัตรสอบสวนสภ.ช้างเผือกไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการภาค5ชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายหลังจากที่ถูกพาดพิงค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านมารินสกายแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ต้องหาด้วยค่ะแต่ว่าที่มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการนะคะไม่ได้หมายความว่ามีความผิดค่ะแต่ถ้าเกิดผลตรวจออกมาเมื่อไหร่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถย้ายกลับไปที่เดิมได้ขณะที่ฝั่งการดำเนินคดีของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ากรณีที่โลกโซเชียลเขานำภาพของนายตำรวจท่านหนึ่งแล้วก็พาดพิงไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานที่เกิดขึ้นถูกแชร์ต่อๆกันไปในโลกโซเชียลตรงนี้พันตำรวจเอกกฤษณะยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงและขอชี้แจงว่าตำรวจที่อยู่ในภาพนั้นเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็นคนพาผู้ต้องหารายหนึ่งไปชี้จุดที่เกิดเหตุค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ออกไปในโลกโซเชียลก็ทำให้องค์กรของตำรวจเกิดความเสียหายด้วยขณะนี้ก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่นะคะว่าจะต้องฟ้องร้องเอาผิดบุคคลที่นำภาพนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลหรือเปล่าแล้วก็ขอย้ำว่าตำรวจไม่มีหุ้นส่วนในร้านแต่อย่างใดแน่นอนเป็นการเข้าใจผิดที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลเท่านั้นค่ะ